whole situation with China, the U.S. is very critical, particularly for China. Therefore, the uncertainty will grow, not only in the general larger markets like the U.S. and Europe, but in emerging markets as well.สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Bloomberg Highlights พบกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยนะครับเป็นช่วงเวลาของการวิเคราะห์ทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกและแปรเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในการลงทุนหรือข้อคิดในการลงทุนในแต่ละตอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมชวนทุกท่านมาฟังมุมมองของคุณมาร์คโมเบียสครับซึ่งก็เป็นนักลงทุนชื่อดังระดับโลกหลายท่านก็คงจะรู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีเราจะฟังหลากหลายมุมมองนะครับตั้งแต่ผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามันส่งผลกระทบมาที่บ้านเราอย่างไรและทำไมเขาถึงมองว่าตลาดเกิดใหม่มีโอกาสที่จะร่วงลงไปอีกประมาณสัก 10% ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งมาไล่เรียงกันทีละเรื่องครับ The previous American administrations pretty much endorsed world trade, freedom of trade, the WTO.And all of these other agreements, multilateral agreements, Trump is going in the opposite direction. คุณมาร์คโมเบียสนักลงทุนชื่อดังระดับโลกเล่าให้ฟังว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาชุดก่อนๆลุ้นแล้วแต่สนับสนุนการค้าเสรีแล้วก็เน้นการเจรจาการค้าเป็นแบบพหุภาคีนะครับเน้นการจับมือร่วมกันทำการค้าว่างั้นเถอะแต่นโยบายของคุณทรัมป์ช่างแตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนๆของสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิงอย่างที่เราทราบกันดีนะครับProbably China will be the loser if this continues, because if the U.S. restricts the imports of technical products from China, this will be a big hit for China. คุณมาร์คโมเบียสวิเคราะห์ให้ฟังต่อนะครับว่าถ้าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเป็นหนังม้วนยาวยืดเยื้อไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่หนึ่งประเทศนะครับที่ได้รับผลเสียมากที่สุดนั่นคือประเทศจีนครับถามว่าเพราะอะไรครับเขายกตัวอย่างนะฮะเช่นปัจจุบันเนี่ย Apple ตอนนี้เขามีโรงงานการผลิตไม่ว่าจะเป็น iPhone ไม่ว่าจะเป็น Apple Watch อยู่ที่ประเทศจีนถ้าว่าคุณทรัมป์หรือว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกายังคงใช้มาตรการขึ้นภาษีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าอื่นๆที่จะตามมาตรงจุดนี้เป็นจุดที่น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั่นก็อาจจะเป็นการกดดันทำให้คุณทิมคุกรวมไปถึงผู้บริหารของ Apple ต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าตกลงจะยังคงใช้โรงงานการผลิตที่ประเทศจีนต่อหรือไม่หรือว่าจะย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่นตรงจุดนี้ต้องจับตามองให้ดีเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะฮะหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นกำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันตรงจุดนี้คุณผู้ชมห้ามกระพริบตาเลยครับ Probably China will be the loser if this continues because if the U.S. restricts the imports of technical products from ChinaThis will be a big hit for China. นั่นหมายความว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้จีนนั้นอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะครับแล้วก็มีหลายส่วนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปรัฐบาลจีนเนี่ยเขาเข้าใจดีว่านี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าเอาล่ะพวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างครับจะพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ได้แล้วแต่ว่าต้องหันไปเจรจาการค้ากับประเทศอื่นรวมถึงการเร่งสานต่อนโยบาย One Belt One Road เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการค้ากับทั่วโลกและนั่นแหละครับที่จะทำให้จีนนั้นหันมาส่งสินค้าไปที่ประเทศอื่นซึ่งก็รวมถึงตลาดเกิดใหม่และก็บ้านเรามากขึ้นด้วยครับภาพจำแบบเดิมๆที่เรามองประเทศจีนส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจนะครับว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเน้นราคาถูกครับแล้วก็ตีตลาดไปทั่วโลกพอเอาราคาถูกเข้าว่าเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งในแต่ละประเทศได้อันนั้นคือภาพเดิมๆแต่ว่าตอนนี้ประเทศจีนคิดใหม่ทำใหม่แล้วนะครับเขาประกาศนโยบายออกมาชัดเจนว่าจะเน้นนวัตกรรมจะเน้นเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเพราะขายได้ราคาที่ดีเป็น value added มีคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้านั่นคือประเด็นที่สำคัญมากๆแต่เขามองนะครับว่า
สาเหตุที่ต้องปรับกลยุทธ์อย่างนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องทำตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขากลัวครับกลัวว่าประเทศอื่นๆอาจจะใช้แนวทางนโยบายคล้ายๆกับประเทศสหรัฐอเมริกาคือการตั้งกำแพงภาษีหรือว่าอาจจะใช้มาตรการกีดกันทางการค้าอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ในลักษณะนี้ประเทศจีนในอนาคตก็คงจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็มีการไปตีตลาดในต่างประเทศด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถสรุปได้ณตอนนี้ก็คือว่าสงครามทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้กำลังเปลี่ยนโฉมกำลังพลิกโฉมรูปแบบของการค้าทั่วทั้งโลกซึ่งรวมถึงประเทศจีนด้วยครับMany changes. I think one of the things that the Chinese realize is they cannot depend on the U.S. to be a buyer of all their products. So they are expanding globally. And of course, the One Belt, One Road project is part of that program to expand the Chinese footprint globally so they can be exporting not only to the U.S. but to all other parts of the world, particularly emerging markets.แต่ว่าเหรียญนั้นมี2ด้านนะครับมีผู้ที่เสียประโยชน์แล้วก็ต้องปรับกลยุทธ์อย่างเช่นทางด้านของประเทศจีนแต่แน่นอนครับก็ต้องมีผู้ที่ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันมาวิเคราะห์ต่อเลยนะฮะอาร์เจนตินานั้นจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆครับจากโอกาสส่งออกถั่วเหลืองมากขึ้นเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือปัจจุบันที่จีนเนี่ยส่งออกถั่วเหลืองจำนวนมหาศาลไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อเจอการขึ้นภาษีหลายครั้งหลายคราอาร์เจนตินาก็มีโอกาสเป็นตัวเลือกใหม่ได้โดยทันทีครับI can't say we've bottomed. Emerging markets, as you know, are down about 20-something percent in general. Some markets are down more than that. I expect probably another 10%. As you know, about a year ago, I said probably a 30% decline, a 30% correction. ในแง่ปัจจัยพื้นฐานฐานะของคุณมาร์คโมเบียสฟันโคนะครับว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็เป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าจะมีโอกาสในการที่ส่งออกสินค้าทางการเกษตรเนี่ยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามองในแง่ของ valuation นะครับเรื่องของความถูกความแพงเข้ามาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนแล้วเขาบอกโอ้ยังมีโอกาสอีกเยอะเลยครับแต่ที่แน่ๆนับจากตอนนี้ไปจนถึงในช่วงสิ้นปีนี้มีโอกาสที่ตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่ emerging market นั้นจะร่วงลงไปอีกประมาณสัก 10%แต่ถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์นั้นจริงถ้าตลาดนั้นร่วงลงมาจริงตรงนี้เป็นโอกาสนะครับเช่นประเทศบราซิลตุรกีแล้วก็รวมไปถึงประเทศอินเดียแต่ถ้าให้เลือกใน3ประเทศนี้เขาเลือกประเทศไหนเขาฟันธงแบบไม่ลังเลเลยนะครับเขาเลือกประเทศอินเดียและต้องเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกค้าส่งแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคประเทศนี้น่าสนใจมากกำลังซื้อกำลังเติบโตมันก็เลยเป็นกลุ่มที่ทางด้านของคุณมาร์คโมบิสติดอกติดใจและชอบอย่างมากครับIt's now changing, and Vietnam is a good example where more and more of the big state-owned companies are going to be listed or are in the process of being listed. Many of these private equity investments are now going into the market. So the Vietnam market is going to be expanding pretty rapidly going forward.แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจของสุดยอดนักลงทุนระดับตำนานท่านนี้นะครับเขามองว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยอยู่ในช่วงที่รัฐวิสาหกิจกำลังทยอยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศนี้เพราะต่อไปในอนาคตทางภาคธุรกิจเองก็ดีภาคอุตสาหกรรมก็ดีรวมไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมนั้นจะขยายตัวอย่างรวดเร็วครับวันนี้เราคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะครับหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองจากผู้ชายระดับตำนานอย่างคุณมาร์คโมเบียสซึ่งผมสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณมาร์คโมเบียสเขาไม่ได้สนับสนุนเรื่องของสงครามทางการค้านะครับเพราะเขาเชื่อว่าสงครามทางการค้าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกเศรษฐกิจทั่วโลกก็อาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบนะฮะซึ่งก็คงจะไม่ดีแน่นอนสำหรับเรื่องของการลงทุนประเทศที่จะได้ผลกระทบมากที่สุดคือที่จีนนั่นแหละครับแต่จีนยังไม่ต้องเป็นห่วงเขาเพราะเขามีวิธีในการบริหารจัดการมีทางออกแบบฉบับของเขาเองปล่อยเขาไปได้นะฮะส่วนประเทศในตลาดเกิดใหม่อันนี้น่าสนใจและต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากว่าเขามองว่านักทุนต่างชาติที่เทขายออกมาตั้งแต่ในช่วงต้นปีจนกระทั่งถึงตอนนี้มีโอกาสขายเพิ่มเติมนะครับและอาจจะทำให้ตลาดเกิดใหม่นั้นร่วงลงไปอีกประมาณ 10%
แต่ถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์นั้นจริงคุณมาร์คโบเบสบอกว่าให้เตรียมเลยนะครับเตรียมอย่างแรกคือเงินสดเตรียมให้ดีเลยนะฮะอย่างที่สองคือเตรียมความรู้และประสบการณ์ครับเมื่อถึงเวลานั้นมาแน่นอนครับจัดหนักจัดเต็มได้เต็มที่แต่สิ่งที่สำคัญที่เขาเน้นย้ำมาเสมอคือตามสไตล์การลงทุนของเขาเป็นลักษณะการลงทุนระยะยาวครับ5ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลาย10ปีจนกว่าพื้นฐานจะเปลี่ยนแล้วถึงจะเทขายหุ้นตัวนั้นออกมาคุณผู้ชมล่ะครับเป็นสไตล์การลงทุนในลักษณะไหนทำได้เหมือนกับที่คุณมาร์คโบเบสนั้นให้คำแนะนำมากน้อยขนาดไหนถ้าทำได้ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวเช่นเดียวกับเขาครับปิดท้ายช่วงนี้ด้วยคำคมจากคุณจอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์ครับ The way to make money is to buy when blood is running in the streets จอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์คุณผู้ชมครับนี่คือคำคมจากคุณจอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งอดีตมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกของเรานะฮะตั้งแต่ในยุคช่วงประมาณสัก 1,800 เขาคิดที่น่าสนใจมากใช้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าคุณจะทำตังในการทำธุรกิจเองก็ดีหรือว่าในการลงทุนในตลาดหุ้นเองก็ดีเนี่ยได้เมื่อไหร่ครับคุณผู้ชมลองทายสิครับเขาบอกว่าเราจะสามารถทำตังในการทำธุรกิจหรือว่าลงทุนได้ก็ต่อเมื่อมันมี blood is running in the streets เมื่อเลือดนั้นกระเซ็นกระซ่านนะครับแล้วก็พุ่งกระจายไปบนท้องถนนเปรียบเสมือนกับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดหุ้นมีการตกลงมาอย่างรุนแรงเมื่อนั้นนะครับคือโอกาสเขามองว่านั่นคือโอกาสในการเก็บหุ้นที่มีคุณภาพที่ดีแต่ว่าราคานั้นถูกลงมาวันนี้เราต้องรีบทำการบ้านนะครับเพื่อถึงวันนั้นเราต้องคว้าโอกาสมาให้ได้นี่คือทั้งหมดสำหรับบลูมเบิร์กไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าผมอีกวันโพสต์ราเพิ่มสุขและทีมงานบลูมเบิร์กไฮไลท์จะนำเสนอเรื่องอะไรคุณผู้ชมรอติดตามชมด้วยนะครับช่วงนี้ลากันไปก่อนขอให้คุณผู้ชมนั้นโชคดีในการลงทุนมีความสุขครับสวัสดีครับ